นี่นะคะส่งเล่นเพื่อจะเอาที่เราจะมาเอาเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นในเกมเลยเอกเป็นตัวมาหรือเป็นตัวมาสนุกเหรอมันดีอันนี้สนุกแต่น้องมาเล่มเดียวเหรอเออน้องมาเล่มเดียวน้องมาได้แค่เล่มเดียวอยู่มีการ์ตูนในเน็ตอีกกันนะอ๋อหรองั้นก็ต้องไปดูการ์ตูนก่อนถ้าชอบก็จะได้มาตำเออเรื่องนี้เขาก็บอกสนุกก็คือน้องเป็นหมอยาแต่น้องอะโดนจับไปในวังหลวงไปขายแล้วเป็นเด็กอยู่แล้วน้องก็เลยเห็นน้องเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นทาสในนั้นอะเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งนางก็แล้วนางอะชอบกินยาพิษแล้วก็จะมีความสุขกับการกินยาพิษนางชอบทดลองเองงูมากัดอะไรเงี้ยแล้วนางก็ได้ไปช่วยเขาเรียกอะไรนะเมียของคงเตะของเฮาอะไม่ใช่ของมันเมียอะไรนะใช่ไหมเออไม่ใช่ยาที่แบบเขาแทงลูกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ก็เลยเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยของพระเอกแต่ที่เดิมพระเอกก็เป็นหมอยาพระเอกเป็นคนจัดการในวังหลังที่จะได้ระเบิดความเรียบร้อยนั่นเรื่องหลังจากนั้นก็ไปหาอ่านเองไปหาอ่านเองเขาบอกว่าสนุกแต่ว่าปกอะปกมันแบบไม่ดึงดูดให้อยากอ่านสนุกสนุกมีเมสในเน็ตฟลิกซ์เป็นสวยจริงสวยเนาะรู้จักแต่ว่ายังไม่เคยดูกับอ่านไปดูก่อนเออเนี่ยกาวแบบกาวสั้นๆเลยเป็นไงเดี๋ยวจะไปลองดูในเน็ตดูกันค่ะแต่วันพีก็ปล่อยเล่มก็ซื้อไปเลยเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรอ๋อสนุกใช่ๆพี่กูก็ดูมามึงน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะคุณปิชาดน่ารักอ่ะคือเนี่ยมึงดูดิมังงะสมัยก่อนจริงทำไมมันดูน่ารักจังวะแต่ว่าถูกใส่ความว่าเป็นกบฏที่ฆ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฆ่าราชาก็เลยต้องหลบซ่อนตัวเองแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่ามีอยากเกิดขึ้น
ี่ยวกับอะไรดีมากพระเอกมันเป็นในยุคญี่ปุ่นยุคที่ยังมีสงครามอ่ะพระเอกเป็นนักเล่นปืนเลยเออน่ารักดีโคนันอันนี้ก็จะเป็นไททันเขียนในค้างไม่ได้อันนี้คือยังไงวะเป็นของครั้งนี้เป็นพูดถึงตัวร้ายเหรอการ์ตูนดังเมื่อก่อนเกี่ยวกับอะไรการ์ตูนเป็นรักเป็นแฟนตาซีหน่อยนะอีกเป็นผีเป็นหนังผีศาจอะไรเงี้ยประเภทคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาปกสวยอ่ะมึงปกสวยอ่ะแบบฉันสวยเนี่ยแบบเรียงแล้วสวยอ่ะเหมือนผู้อีจ่ะโอ้ดูอะไรต่อวะ